วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลูกทุ่งสารฝันนะฮะมาจะเจอกับผมเช่นเคยครับช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM Channel ที่34ชั่วโมงนี้ถือได้ว่านะฮะสาระความบันเทิงครบรถนะฮะเช่นเคยใน1สัปดาห์เราจะเจอกัน1วันนะครับ1ชั่วโมงกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งสารฝันโดยบริษัทคนธนบุรีจำกัดครับท่านผู้ชมฮะช่วงเวลาของเราในวันนี้นะฮะถือได้ว่าแน่นอนกับความคิดถึงนะฮะตลอด1สัปดาห์ผมจะมีศิลปินนักร้องดาราตลกนะฮะมากมายที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันให้กับช่วงเวลาของลูกทุ่งสารฝันของเราเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวความสนุกระมวลซืนให้พี่น้องของเฮาได้ค่อยติดตามรับเบิ่งน้ำกันในช่วงเวลานี้ช่วงหน้ามาเว้านัวหัวมวลน้ำกันกับสุภาพบุรุษหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าตาประหลอกประแลมนายตาหันสงนายโต้งหันซาปูเหมือนบ้านสุดๆกับมนุษย์ปากมันจ้าจนถึงวันนี้อีกกี่ปีจะได้เป็นดาวตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวเดินก้าวสู่ถนนนักเลงอีกไม่นานวันที่มาถึงจึงต้องเจ็บที่รู้ว่าเจ็บแต่ฉันก็ยังอยากรู้ทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ฉันก็ยังยอมอ
ตัวจริงยังเขานั้นหรือที่จะทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่างหรือเป็นคนรองยังฉันใช่ไหมที่เธอทำอะไรก็ได้ทำคนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไรเสียใจไปก็เท่านั้นมีน้ำตาก็ให้หันหลังไปอย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บยอมเป็นหัวเป็นควายให้เธอใช้มาเท่าไรยอมเป็นทาสรักใช้ให้เธอเป็นนายในใจฉันเหมือนน้ำตาฟองมันไหลออกจากตามันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจไม่เคยจะยอมให้ใครทำไมต้องยอมให้เธอเหมือนน้ำตาฟองมันไหลออกหมดใจและเพียงร่างกายที่ไร้วิญญาณต้องทนต้องทรมานต้องคอยแอบเก็บอาการกินน้ำตาฟองคงไม่มีใครยอมทนไปตลอดทั้งชีวิตเมื่อถึงเวลาเราคงต้องเลือกทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองต้องทนต้องทรมานต้องคอยแอบเก็บอาการกินน้ำตาใต้ฟองค์คะเนศก่อเกิดเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บริษัทคนธนบุรีจำกัดพาคุณร่วมเดินทางสักการะเทพเจ้าแห่งสากลมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาในกิจกรรมมหัศจรรย์องค์สีคะเนศบูชามหาเทพแห่งความสำเร็จวันอาทิตย์ที่8เมษายน2555ร่วมชื่นชมศิลปะความงามประติมากรรมพระพิฆเนศทั้ง3ปาง3อิริยาบถ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปางยืนณเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดฉะเชิงเทราปางนอนหรือปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามใหม่ขุนสมานจังหวัดฉะเชิงเทราและปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศปางประธานพรจังหวัดนครนายกพร้อมร่วมพิธีบวงสรวงขอพรองค์พระพิฆเนศเสริมโชคลาภแห่ง
ปัญญาและความสำเร็จจองบัตรได้แล้ววันนี้บุคคลทั่วไปราคา 1,399 บาทพิเศษสมาชิกเพียง 1,199 บาทสมัครสมาชิกวันนี้รับสิทธิพิเศษในราคาเพียง 1,199 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่028013211-14องค์คเนศก่อเกิดเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่บริษัทคนธนบุรีจำกัดพาคุณร่วมเดินทางสักการะเทพเจ้าแห่งสากลมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาในกิจกรรมมหัศจรรย์องค์สีคเนศบูชามหาเทพแห่งความสำเร็จวันอาทิตย์ที่8เมษายน2555ร่วมชื่นชมศิลปะความงามประติมากรรมพระพิฆเนศทั้ง3ปาง3อิริยาบถ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปางยืนณเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศจังหวัดฉะเชิงเทราปางนอนหรือปางเสวยสุขณวัดสมานรัตนารามใหม่ขุนสมานจังหวัดฉะเชิงเทราและปางนั่งอุทยานพระพิฆเนศปางประธานพรจังหวัดนครนายกพร้อมร่วมพิธีบวงสรวงขอพรองค์พระพิฆเนศเสริมโชคลาภแห่งปัญญาและความสำเร็จจองบัตรได้แล้ววันนี้บุคคลทั่วไปราคา 1,399 บาทพิเศษสมาชิกเพียง 1,199 บาทสมัครสมาชิกวันนี้รับสิทธิพิเศษในราคาเพียง 1,199 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-801-3211-14เอาละครับท่านผู้ชมครับเข้ามาสู่สำหรับในช่วงนี้แน่นอนนะฮะศิลปินหรือว่าดาราตลกต่างๆมากมายที่เราได้พูดถึงเอาไว้นะซึ่งสำหรับสับเปลี่ยนกันวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้ตลอดทั้งรายการลูกทุ่งสารฝันของเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พบกับเขาได้เลยนะสำหรับศิลปินเท่งน้อย Enjoy Show สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮะอะไรครับที่นี้ฮะที่นี้ไม่ผิดนะครับผมไปทุกที่ข้างบ้านเขาก็ดูช่องนี้อ๋อสวัสดีครับอย่างนี้ต้องมีหลังบ้านหลังบ้านสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันครับชั้นใต้ดินสวัสดีครับชั้นบนสวัสดีครับนี่ท่านผู้ชมสวัสดีครับเห็นไหมกินเวลาไปหลายนาทีแล้วนะครับเสร็จเลยนะฮะวันนี้สวัสดีครับรายงานตัวจะเป็นทางการนะครับเทคน้อย Enjoy Show ครับผมกำลังอยู่กับพิธีกรคุณต้องสุดหล่อนะครับคุณต้องครับคุณต้องเข้าวงการมานานยังครับผมคือช่วงหลังๆมาเนี่ยนะผมเองก็รู้สึกเหนื่อยใจกับตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ใช่สิโอ้ยอัลบั้มบุ๋ยๆของคุณนี่มันจะออกตอนไหนครับผมพี่อย่าพูดถึงอัลบั้มชุดนี้เลยขอร้องนะฮะเพราะตอนนี้ท่านผอ.หรือว่าโปรดิวเซอร์ของผมนี่เขาบอกว่าต้องนี่ออกเทปมาครั้งไหนนะมักจะเอาผลงานเพลงตัวเองมาแนะนำกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวแซวกันเล่นแซวกันเล่นนิดนึงมาเริ่มสัมภาษณ์กันอย่างจริงจังกันแล้ววันนี้เรื่องราวมากมายศิลปินเบื้องหลังของนักร้องคนนี้นะครับเท่งน้อย Enjoy ผมสังเกตดูเวลาพิธีกรหรือ VJ พูดทำไมเขาต้องเอามือขึ้นมาเพื่ออะไรก็นี่แหละเนี่ยมันตะปัดตะเฮ้ยอย่างนั้นก็เพื่ออะไรมันเป็นลักษณะของการแสดงอากาศกิริยาเอ็กเซนเอ็กซ์โซไซช่วยแปลผมด้วยไม่รู้เหมือนกันนะเขาไปตามเรื่องตามราวคือเราเห็นคนเขาพูดเห็นคนเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีท่าแล้วนะครับผมแล้วครับท่านผู้ชมฮะในช่วงนี้ฮะถือได้ว่าน่าติดตามมากอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ดูลูกทุ่งสารฝันคุณจะคุยกับใครบ่หูเรื่องบ่หูเล่าเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเรื่องราวมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้าของศิลปินนะฮะเท่งน้อย Enjoy Show นะครับผมวันนี้พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นโอ้พร้อมตั้งนานแล้วครับผมจริงๆแล้วนะคุณก็เป็นคนที่โด่งดังอยู่แล้วนะฮะผมพูดจริงๆบอกไว้200เลยวันนี้เรามาไล่เรียงกันมานะฮะแน่นอนว่าเห็นเขาเป็นผู้ชายที่สีสันเฮฮาแต่เบื้องหลังชีวิตของเขาน่าสงสารมากป้าโถคุณจะมอบรถเข็นให้ผมเลยครับ คุณไปเอารถเข็นมาเลยครับผม เอาเป็นว่านะฮะรู้สึกสารฝันของเราในวันนี้นะครับเท่งน้อย Enjoy Show นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ไปทำอัลบั้มเป็นอัลบั้มนูตหรืออัลบั้มแบบไหนฮะนูตถ้าถ่ายโอ้โหจะไปถ่ายนูตทำไมล่ะอัลบั้มเพลงครับผมเป็นอัลบั้มเพลงครับคิดว่าเพลงของเรานี้จะเป็นที่ติดหูติดตาคนไหมฮะโอ้ต้องติดทั้งหูทั้งตาครับเพราะว่าออนแอร์อยู่ตามสถานีต่างๆ
นะฮะต่างๆในเรือด้วยนะฮะต่างๆมาครบเสร็จครับผมนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเบื้องหลังการทำงานเอาบ้างช่วงนี้มีเพลงไหนยังไงบ้างเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนก็ตอนนี้4ซิงเกิลนะฮะจะมีคนชอบยิงโทรศัพท์โทรมาโทรมามึงดิเฮ้ยโทรมาโทรมามึงดิยิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยสิครับเห็นใจผมหน่อยสิครับถ้าผมโทรกลับผมคงเปลืองเงินนะเด้โอ้โหนะฮะถือได้ว่าเป็นเพลงสนุกสนานสนุกสนานนะครับเท้าความนิดหนึ่งพี่แท่งน้อยครับเท้าความเป็นยังไงครับเท้าความประวัตินะพูดถึงความเป็นมาโอ้โหมันไม่ใช่หมอรับเรื่องต่อกรแล้วนี่ผมเล่นลีเกนะเนี่ยโอ้พี่มองไปถึงเป็นหมอลำเลยใช่ไหมโอ้ยผมรู้หมอลำซิ่งหมอลำเรื่องต่อกรนะฮะเท้าความยังไงเท้าความตรงจุดนี้นิดหนึ่งในยุคสมัยช่วงขั้นต้นของคุณพี่แท่งน้อยเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นก๊อปปี้โชว์อยากจะทราบว่าแต่ก่อนนั้นท่านไปกระทำอะไรมาสมมตินามตามท้องร่องว่าคุณจะอะไรทักหนานะฮะแต่ก่อนก็ทำงานมาหลายอย่างนะเข้ากรุงเทพมามีเงินมา500บาทนะฮะกีตาร์หนึ่งตัวมุ้งมองข้าวชีวิตจริงๆแล้วไม่เล่นอันนี้คือชีวิตจริงๆ500บาทจากคุณแม่คนดูเนี่ยเขาจะได้แยกแยะได้ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องจริงจังแล้วนะครับ500บาทจากคุณแม่ม่องข้าว1ใบแล้วก็มุ้งครับใส่ม่องข้าวไว้อือๆใช่ๆใส่ไว้คุณเนี่ยหน้าตาคุณไม่เหมือนคนต่างจังหวัดนะอ่ะผมกรุงเทพครับคุณไม่ใช่คนแถวนั้นแต่ว่าคุณคนในนั้นเลยนะกีตาร์1ตัวเงิน500บาทม่องข้าวเสื้อผ้าฮะครับแล้วก็มาเล่นดนตรีกลางคืนคือละ200บาทเล่นในผับเล่นในร้านอาหารงานบุญงานบวชนะฮะอ๋อคือเขาว่าจ้างเข้ามาแรกๆเขาจะไปรู้จักผับจากอะไรนะแล้วก็ไปงานบวช200ก็ทำงานโรงงานไปด้วยโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งไม่ใช่ยาบ้านะยาพวกยาแก้ปวดยาอะไรพวกนี้นะครับครับคลอง5คลอง5อีกแล้วนะผมพักอยู่คลอง6ก็ขยายมาเรื่อยๆก็มาทำงานห้างเล่นดนตรีด้วยทำงานห้างด้วยเมื่อเล็กคิงรังสิตโอ้โหดังมากมีทุกสิ่งที่เลือกสรรหายไปแล้วครับทั้งบิ๊กคิงทั้งมาริคิงตอนนี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ขยับขยายไปขายรถยนต์อยู่พักนึงก็เล่นดนตรีด้วยนะเป็นเซลครับศึกษาทุกอย่างนะแล้วก็มาเล่นดนตรีในผับละครับฟิวเจอร์พาร์คเริ่มจะเปิดผับมีผับเป็นแต่ดีหลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆเป็นพวกนี้คือเบื้องหลังของเราแรกๆนี่คือเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องมุกฮะนักร้องแต่งตัวเป็นคนอื่นเนี่ยอ๋อหมายถึงเป็นตัวโจ๊กขึ้นมาตัวโจ๊กฮะตัวโจ๊กเหมือนโจ๊กลิเกฮะประมาณนั้นสมมติว่าร้องเพลงเรือรักกระดาษแล้วก็เอากล่องมาใส่ตัวเป็นเรือฮะก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดนะแต่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ถือไมค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเรือรักกระดาษพอท่านผู้ชมปรบมือให้ก็ปล่อยปึ๊บกล่องก็ร่วงก็หาก็เป็นมุกหาไปฮะแต่เขียนหนวดตอนนั้นไม่มีหนวดผมยาวเขียนหนวดเอาผ้ากันมามัดอ๋อเป็นในลักษณะของเพื่อชีวิตครับผมก็คนดูเขาก็แซวว่าเต้นท่าเท่งหน่อยแล้วก็เต้นท่าเท่งคืออะไรคือตอนนั้นก็พี่เท่งก็กำลังจะฮอตจะฮอตกำลังจะเป็นที่นิยมฮะเราก็ไปศึกษาอ๋อให้เต้นท่าอย่างนี้เป็นท่าจิกท่าไก่จิกจิกไส้เดือนเต้นมาไปเล่นโอ้โหเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งตัวไปเล่นที่ไหนเขาก็แซวว่าเขาแซวผมเขาเรียกผมไอ้เท่งทุกที่หมายถึงลักษณะของเรามีส่วนที่คล้ายๆฮะในตอนที่ต้องแต่งตัวออกมาแล้วนะ ต้องแต่งตัวแบบเอาผ้ามัดหัวแล้วมันทำไมเขาทักทุกที่แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้โกนผมแบบนี้ใช่ไหมยังไม่โอ้โหเรียกโกนเลยยังไม่ได้สกินเฮดผมยาวนะผมยาวก็มันเหมือนตอนที่พี่เท่งเขาเล่นละครชิงร้อยเขาก็ต้องมัดผมแมลงคือกิริยาหรือว่ามุมมองมันไปคล้ายๆสมัยก่อนก็คือมันจะมีมุมใดมุมหนึ่งที่คล้ายแล้วเราเริ่มมั่นใจว่าทำไมทุกที่แซวเราอย่างนี้อ่าฮะเราเริ่มมองดูตัวเองในกระจกมากขึ้นครับผมแล้วปี2000ผมก็ไปตัดทรงผมเหมือนพี่เท่งก็ไปเล่นตามร้านเพื่อชีวิตก็แขกก็ทักเพื่อนพี่เท่งก็มาทักผิดเอ้ยมายังไงเดินมาใกล้แล้วก็ผมก็รู้แล้วแหละว่าเขาทักผิดแต่เขามาใกล้ๆแล้วเขาก็เราก็ตีเนียนไปเหมือนกันเราก็บอกว่าไม่ใช่ครับพี่ผมเล่นอยู่ร้านตะเกียนมินบุรีนี่เองก็เล่นไปก็ศึกษาไปด้วยตอนนั้นก็การพนาเขาเปิดรับนักเรียนผมก็ไปเรียนการพนาการแสดงก็ได้เล่นละครเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยทำหลายอย่างเลยก็คู่กันไปก็
็มีรายการเกมโชว์ผมก็ไปทำรายการไม่ได้ไปทำนะไปเล่นในรายการเกมโชว์ของ Media of Media ครับชุดรวมอ่ะชุดรวมครับชุดรวมฮะก็คือตอนนั้นจะเป็นรายการรวมๆหลายๆรายการอยู่นะรายการเจาะเซฟรายการต่างๆก็ไปเล่นในคอนเซ็ปต์รายการคือเขาเอาตัว Copy Show ใครหน้าเหมือนใครตอนนั้นมีจีเน็ตเขียวแล้วก็มีหลายๆคนฮะในช่วงยุคแรกๆเลยครับผมก็ไปเล่นเกมก็เข้าตาเขาก็เอาไปแคสติ้งก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าแคสติ้งคืออะไรนะตอนนั้นโอ้ยงั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องแคสติ้งผู้ชายคนนี้มีเรื่องราวมากมายให้พวกเรานั้นได้คอยติดตามตลอดทั้งรายการจริงๆเลยครับผมนอนเล่าได้ไหมครับงั้นสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเราจะไปไหนกันฮะเราจะไปเบิ่งลูกทุ่งสารฝันกันนะฮะเราจะไปชมมิวสิกหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนมีเตรียมมาให้กับทุกคนได้ติดตามรับชมอยู่แล้วของเท่น้อยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเรามีมาแล้วเนี่ยเอาใช่ป่ะใช่นะไปพบกับเท่งน้อย Enjoy Show เลยครับไปเลยครับผมคงเปลืองเงินโทรศัพท์ราคาเป็นหมื่นไม่ทันค่ำคืนเงินเติมคุณก็หมดแล้วคุณก็ไม่เคยเติมหมดแล้วคุณก็ไม่เคยเติมคุณชักจะเริ่มให้ผมโทรกลับเห็นใจผมหน่อยนะครับผมหน่อยนะครับถ้าผมต้องกลับผมคงเปลืองเงินโทรมาบางทีโทรมาแล้วโทรมาบางทียิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยนะครับเห็นใจผมหน่อยนะครับถ้าผมต้องกลับผมคงเปลืองเงินโทรมาบางทีโทรมาแล้วโทรมาบางทียิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยนะครับเห็นใจผมหน่อยนะครับถ้าผมต้องกลับผมคงเปลืองเงินนะให้ผมโทรกลับคิดซี่คิดซ่าพะโมและยิงมาได้โปรดและให้ผมโทรกลับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับถ้าผมโทรกลับผมคงเปลืองเงินนะน้องไฟแพ็คเชนพิงกี้และยิงมาทั้งปีและให้ผมน้ำชาเทย่าวุ้นเส้นยิงมาพี่เจนแล้วให้ผมโทรกลับชอบยิงกันจังเลยนะครับชอบยิงกันจังเลยนะครับน่าจะขายโทรศัพท์แล้วกลับไปซื้อปืนโทรมาบุ๊กนี่โทรมาบุ๊กนี่ยิงมาอย่างนี้แล้วใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับถ้าผมโทรกลับผมคงเปลืองเงินโทรมาบุ๊กนี่โทรมาบุ๊กนี่ยิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับเห็นใจผมหน่อยเถอะครับถ้าผมต้องกลับผมคงเปลืองเงินด้วยโตมากดิ